สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมเฟียร์เดอะไนท์นะครับกับพาร์ทที่18กันแล้วแล้วก็พาร์ทนี้นะครับผมว่าผมจะลองไปแฮกหุ่นยนต์ดูนะครับแบบว่าลองไปหาวิธีในการแฮกแอปซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะเพราะว่าเห็นผมลองไปดูคลิปของฝรั่งเข้ามาเนี่ยสรุปก็คือมันไม่มีคลิปในการแฮกหุ่นยนต์เลยนะครับสักคลิปนึงเลยครับลองหาดูทั่วแล้วนะก็หาไม่ยากเจอครับผมก็ไม่รู้ว่ามันแฮกไงนะแต่ว่าถ้าเกิดมันแฮกเหมือนกับหุ่นยนต์หมาเนี่ยก็คือต้องรอตอน 3:00 นะครับแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยมันอาจจะชัตดาวตัวเองนะครับหรือไม่ก็มันอาจจะนอนนะครับเดี๋ยวนะหุ่นยนต์เหล็กนอนอันนี้ก็ไม่แน่ใจอ้อยกระตุกโอ้ย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 โอเคครับนุ่นมันเดินอยู่ด้วยเนี่ยเดินแบบปิงๆด้วยบอกเลยว่าเราจะมายึดนะครับผมอยากจะเก็บเอาไว้สักตัวเก็บเอาไว้เลี้ยงเก็บเอาไว้เลี้ยงสักตัวเอ้ยเปล่าพูดเล่นนะครับเก็บไว้ใช้งานนะครับหนักกว่าอีกก็คือเก็บเอาไว้ไปยึดห้างครับผมเพราะว่าผมว่าถ้าเกิดเราเอามันไปยึดห้างเนี่ยผมว่ามันน่าจะโหดน่าดูเลยแหละแล้วก็ผมว่าน่ายึดได้แน่นอนครับอ๋อที่มันกระตุกแล้วก็ที่มันแหลกๆเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งเปิดเซิร์ฟนะครับมันก็เลยทำให้เกมเนี่ยมันดูช้าๆนะครับก็คือเกมอาจจะมีกระตุกบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าผมเพิ่งเปิดเซิร์ฟแล้วก็มาอัดคลิปเลยนะครับมันก็เลยมีกระตุกบ้างนะครับนี่ๆเป็นไงวับวับนี่แน่ฟันทิ้งก่อนโอ้ยเอาพลุมาทุบก่อนดีกว่านะผมว่านี่ครับเรามีพลุผมจะลองก่อนจะรอ 3:00 เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปสำรวจตรงปั๊มนู้นดูก่อนนะครับนู่นครับตรงปั๊มตรงนู้นนะว่ามันมีของอะไรดีบ้างหรือเปล่าแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะมีหุ่นยนต์ด้วยนะครับเหมือนจะเห็นแว่ว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 แฟบแฟบแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะอุบาทเครื่องถูกตบไปนิดหน่อยครับโอเคก็ไม่เป็นไรไม่ตายด้วยเฮ้ยมึงโหดจังวะนี่แน่ปกติเจ้ามักจะตายภายในดาบเดียวนี่แล้วนี่อะไรกันต้องฝันถึง2ดาบอะเหมือนเขตตรงนี้เนี่ยซอมบี้จะโหดนั่นไงหุ่นยนต์กูเจอแต่ไกลเลยแป๊บหนึ่งนะขอเปลี่ยนเป็นคอสโบก่อนครับเอามาซุ่มดูก่อนสินู่น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 กระตุกจังเฮ้ยอะไรครับอะไรครับอะไรครับ เสียงโอ้โหชักจะหลอนผมบอกเลยว่าถ้าเราถูกหุ่นยนต์ยิงเนี่ยเรามีสิทธิ์ตายได้ง่ายๆเลยนะครับนะเพราะว่าผมก็ไปเล่นนอกรอบมานิดๆหน่อยๆแล้วด้วยนะก็คือผมเนี่ยถูกยิงเกราะเนี่ยเกือบแตกเลยนะครับแต่ว่าผมซ่อมเสื้อกับกางเกงไปแล้วนะแต่ว่าหมวกเนี่ยผมมีแล้วไม่พอนะผมเลยซ่อมไม่ได้ครับนี่ครับคือมันยิงผมเนี่ยประมาณ 7-8 นัดครับเกราะเหลือแค่เนี้ยนะจากเต็มหลอดเนี่ยนะเกราะเนี่ยจะเหลืออยู่แค่เนี้ยครับคือลูกกระสุนมันเนี่ยโหดมากแต่ว่าเลือดมันแทบจะไม่ลดเลยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเกราะเราแตกเนี่ยมีปัญหาแน่ๆครับงานหยาบแน่ๆครับอาจจะถูกยิงประมาณ 2-3 นัดลงไปนอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทหุ่นยนต์เด็ดขาดเลยนะครับบอกเลยเอ๊ะแต่ตอนนี้มีหุ่นยนต์หรือเปล่าเนี่ยแต่เหมือนจะได้ยินเสียงแว่วๆนะผมว่ามันน่าจะมาจากในโรงงานเนี่ยแน่ๆเลยหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ว่าเสียงมันดังแน่นมากครับตอนนี้ก็ต้องรอตอน 3:00 นะครับมีอะเป่าไม่มีแฮะแล้วเมื่อกี้เสียงใครมันยิงจากตรงไหนเนี่ยเสียงมันใกล้มากด้วยผมว่ามันน่าจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละส่วนตรงนู้นน่ะเห็นหุ่นยนต์มีอย่างต่ำเนี่ยคือ2ตัวแน่ๆครับตรงปั๊มเนี่ยแต่ว่าผมต้องไปดูก่อนว่าเพื่อความชัวร์เนี่ยต้องไปเช็คก่อนว่ามีกี่ตัวนะครับนู่นเดินบนถนนเลยเว้ยมึงกลางใจ มึงกลางใจมึงเก๋ามาจากไหนฮะเก๋ามาจากไหนเพ่อย่างนี้ต้องเก็บก่อนเลยไหมฮะอุ้ยแม่งมีปิงเองรอดไปนะเพราะปิงเลยรอดพอปิงเลยรอดซึบโดนแล้วครับมาทางกูแล้วไม่ไหวใจเย็นครับพี่ขากูขอวิ่งกลับบ้านก่อนโอ้โหแล้วบอกเลยว่ามันวิ่งเร็วมากด้วยเพราะงั้นอย่าชักช้าต้องชักไวๆเอ้ยอุบาทเอ้ยตบก่อนเลยอย่าเพิ่งมาหาพี่ตอนนี้พี่ไม่ว่างรู้ว่าลูกเด็กเยอะโอ้โหแล้วแบบซอมบี้มาเผือกนะครับนี่แน่กูยิงก่อนเลยเดี๋ยวมันมาตบเครื่องปั่นไฟครับนุ่นนุ่นนุ่น surprise motherfucker เฮ้ยเชี่ยแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชี่ยเอ้ยเชี่ยเอ้ยโอ้ยแล้วไงอุ้ยเออเป็นยังไงฮะคุณผู้ชมครับ โอ้ยหมวกเกราะแตกไปแล้วด้วยคือมันจะคิดโอ้ยไม่ทันได้ตั้งตัวมันยิงประตูพังเลยทำยังได้ยังไงทำไมตอนกูอยู่บ้านเดิมมึงยิงมายักกระพังคือผมอยู่บ้านเนี้ยผมไม่ยักกระนึกว่ามันจะยิงพังด้วยไงไอประตูอ่ะเพราะว่าผมวิ่งมาอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยมันก็ไม่ยักกระยิงพังใช่เปล่าแต่พออยู่บ้านนั้นมึงจะมึงถล่มประตูเข้ามาเลยอ่ะ
ไม่โหดเนี่ยโหดร้ายป่าเถื่อนที่สุดช่างรุนแรงอ่ะเล่นสกุดเจ็บมีการทรมานก่อนตายโอ้โหแถมหมวกกรอกแตกแล้วด้วยเหมือนจะได้เสียงแว่วๆอยู่ครับผมไม่อยากจะตายซ้ำๆบ่อยๆนะครับมันจะรู้สึกเจ็บมากครับช้ำใจมากเอาเป็นมึงไปแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะหุ่นจ้าผมไม่รู้ว่ามันเฝ้าอยู่หรือเปล่านะเพราะแต่มันเฝ้าศพผมนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่บอกเลยว่าศพผมมันคงจะไม่กลายเป็นซอมบี้แน่ๆครับเพราะว่ามันถูกยิงนะครับอ๋อนู่นมันเดินกลับไปแล้วตายตรงไหนวะเนี่ยผมตายตรงไหนวะ อ๋อนู่นๆมันจะมีกาบอกเอ็กอยู่นะนู่นๆกากบาดอยู่วิ่งได้ออกจากบ้านไม่ไกลเลยเนี่ยนี่ครับศพน่าเศร้าเหลือเกินอันนี้ศพซอมบี้ไม่ใช่ศพผมอยู่นี่รูทออครับหมวกเกราะแตกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมันยิงกระแพงมันยิงประตูบ้านพังเขามาเลยอ่ะโอ้โหเรื่องนี้บอกเลยว่าเข็มขัดสั้นทำไมเหรอคาดไม่ถึงครับโอ้โหแถมเสื้อเกราะผมเพิ่งไปซ่อมมานะครับเต็มร้อยเลยเนี่ยมาจะพังอีกแล้วเหมือนพี่กาจะโหดขึ้นมันจะโหดขึ้นหรือเปล่าครับไม่รู้นะแต่ว่าที่นี่มันยิงโหดมากเลยเนี่ยโอ้โหแถมรองเท้าผมก็พังแล้วด้วยนะครับคือรองเท้าพังเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับแต่ว่าเสื้อเกราะผมมาดิอันนี้ก็พังไปเรียบร้อยครับใช้โอ้โหซ่อม20ผมมีอยู่26ครับก็ซ่อมได้นี่ว่าแต่ว่าขาดแร่เหล็กกับดักเทปนิดหน่อยครับโอ้ยอันตรายเกินเอาเป็นว่าผมจะรอให้ถึง3ทุ่มก่อนแล้วก็ค่อยไปดูว่าหุ่นยนต์มันนอนหรือเปล่านะครับอันนู้นก็แทะศพครัวอร่อยเลยถึงมันจะเป็นศพของตัวก่อนก็เถอะแต่ว่ารู้สึกแบบอย่าแดกศพกูมันรู้สึกไม่สงบสุขนี่แน่ปล่อยให้ฉันตายได้ยังสงบเถอะพอตายแล้วก็ยังมาแท้ศพกันอีกไงครับซอมบี้โหดอย่างแหวะโหดร้ายไงเนี่ยมันกลายเป็นชิ้นเนื้อโอ้ยบอกเลยครับว่าเมื่อกี้เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงครับคือผมไม่นึกว่ามันจะยิงกำแพงพังเข้ามาได้นะครับยิงประตูพังเข้ามาได้บอกเลยว่าไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยผมคงจะไม่เอาดีกว่านะแอทำลายเชลสเตอร์ทิ้งไปเลยครับเพราะไอ้ตอนแรกที่ว่าผมเซตบ้านหลังนี้เนี่ยพวกผมกะว่าจะเอามันเป็นที่สำหรับในการมายิงหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าในเมื่อมันพังเข้ามาได้เนี่ยก็ไม่มีเหตุผลที่ผมจะเก็บเอาไว้ครับก็ต้องทำลายทิ้งโอ้โหมันยิงโหดมากครับมันยิงทลายกำแพงประตูบ้านกูเข้ามาเลยโคตรโหดกระโดดยิงแต่ว่ารอก่อนเถอะเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดผมแฮกมันได้มาเมื่อไหร่นี่ผมจะมันไปถล่มเพื่อนมันเองครับหุ่นยนต์มันจะยิงหุ่นยนต์ด้วยกันไหมเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่แน่คือถ้าเกิดมันยิงด้วยกันเองได้นี่บอกเลยว่ากูจะให้มึงได้ลิ้มรสชาตินะไอ้หุ่นยนต์ตัวไหนสักตัวนึงแต่ว่าแป๊บนึงครับตอนนี้ผมต้องกลับบ้านก่อนนะครับไปเอาชุดเกราะเอ้ยตอนนี้มันก็เริ่มจำมืดแล้วนี่ว่าแต่ว่าก็ยังเหลือเวลาอยู่นะครับเดี๋ยวผมกลับบ้านไปเอาชุดเกราะก่อนแล้วก็ไปซ่อมเสื้อเกราะก่อนนะครับอุตส่าห์จุกหลบมันไม่พ้นเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนนะครับแต่ถ้าผมจะไม่ผิดแร่อลูมิเนียมผมเอ้ยแร่เหล็กผมหมดแล้วนะนี่ครับโอเคเอาไปก่อนแร่เหล็กกับดาบด้วยพลั่วด้วยแร่เหล็กผมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเอากลับไปคราฟก่อนมาถึงแล้วโอ้มากับความช้ำใจของกระพังแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยลองฟังดูครับสรุปก็คือเสียงบั๊กมันยังไม่หายนะครับเสียงบั๊กของการคราฟเนี่ยก็จากเมื่อพาร์ทที่แล้วนะมันยังไม่หายเลยครับคือมึงจะบั๊กอะไรข้ามพาร์ทขนาดนี้ก็โอเคครับผมก็ไม่ว่ากันนะบั๊กก็บั๊กไปเฮ้อแล้วแต่เองเลยแต่ว่าผมขอซ่อมหมวกก่อนครับขาดดักเทปเอ้ยหมวกนะช่างมันดีกว่าผมเอาเสื้อผ้าก่อนนะครับพวกหมวกเนี่ยผมมีเลเวล1อยู่นะฮะแป๊บนึงดักเทปอยู่ไหนวะเนี่ยดักเทปก็ใช้ซ่อมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยของที่ต้องใช้ในการซ่อมครับนี่เอาเสื้อมาซ่อมก่อนเลยครับเสื้อสำคัญสุดส่วนหมวกเหรอตอนนี้ก็ใส่อะไรไปก่อนดีวะเนี่ยไม่รู้แฮเอาเป็นนี่ไงผมมีหมวกกรอบแบบนี้อยู่นะเป็นหมวกกรอบเวล1แต่ว่าไม่เอาครับเพราะมันหมวกกรอบแค่150ผมเอาหมวกกรอบอันนี้ก่อนดีกว่านะครับมันหมวกกรอบ180แล้วก็รองเท้านี่เอามาด้วยตอนนี้เดินตีนเปล่าอยู่เริ่มมืดแล้วโอเคใส่หมวกด้วยครบแล้วก็ไอเนี่ยขาดป้ายด้วยนะครับป้ายมันก็มีไม่พอนะครับก็ซ่อมแซมไม่ได้โอเคเดี๋ยวขอวาร์ปกลับไปเลยละกันครับผมจะไปดูหุ่นยนต์ว่าหุ่นยนต์มันนอนหรือเปล่านะครับ
คุณจนมึงนอนทีเถอะจะได้แฮกเอามาเป็นพวกมาถึงแล้วเอแล้วก็นี่เอามาเก็บก่อนนะหมวกใส่นี่ไปครับเพราะว่าซอมบี้มันกลางคืนดูดิน่ากลัวจังแหวะคนน่ากลัวใส่หมวกดีกว่าถ้างั้นน่ากลัวเกินใส่หมวกเดินออกไปเลยครับซอมบี้บอกว่าพี่แน่นคงไม่มาใช่ไหมเนี่ยไม่รู้นะแอบบวกก่อนเลยตรงด้านหน้าพี่เอ้ยตอนนี้สามทุ่มยังวะเนี่ยลืมดูเวลาอุ้ยมันจะเที่ยงคืนเลยนี่วะทำไมเวลามันเดินไวจังนะเนี่ยเดินไวมากเลยคาดการผิดไปโอ้โหแถบตาเด้งด้านหน้าเพียบเลยเว้ยนี่เดินมาแล้วตรงนี้มีรถอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอไปจุกบนรถแล้วก็เราไปดูว่าหุ่นยนต์มันจะสลีปหรือเปล่าว้ายพี่แน่นว้ายเหนื่อยด้วยโอ้คุณมันเหนื่อยนะพี่แน่นเลยอ่ะเหนื่อยเลยตรงนี้นี่ตรงนี้ครับตรงนี้โอ้โหบอกเลยมันเยอะมากมันแน่นด้วยมันมองไม่เห็นด้วยสวัสดีพี่แน่นผมหิวน้ำแป๊บนึงนะพี่แน่นคงไม่ได้ขึ้นมาบนรถได้ใช่ไหมครับพี่แน่นตรงนั้นใจเย็นนะครับขอดื่มน้ำก่อนคอแห้งเหมือนผมจะมองไม่เห็นเนี่ยครับมันมืดเกินไปมันมืดเกินไปครับมองไม่เห็นมาออกก่อนแล้วกันเกะกะว่าจะไปดูสักหน่อยว่าหุ่นยนต์มันอยู่ดีหรือเปล่าครับตรงนี้ถ้าผมจะไม่ผิดมันมีรถอยู่คันนึงด้วยนะผมว่าจะลองส่องดูไกลๆหน่อยครับมองไม่เห็นมันจริงๆไงครับตรงนี้ครับรถมันอยู่ไกลมากเลยผมไม่รู้ว่ามันนอนหรือว่ามันอะไรหรือเปล่านะครับโอ้ลำบากเว้ยคือมันมองไม่เห็นนะครับดีพี่แน่นวิ่งหลบก่อนต่อให้มันมากันทีละตัวก็เหอะคือว่าผมก็สู้ได้แหละแต่ว่าจากที่ดูรอบๆเนี่ย เยอะเกินไปครับเมียวเดี๋ยวจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจะตายตรงที่เดิมด้วยโอ้โหดูครับด้านหน้านู่นแน่นเยอะมากกี่ตัววะนั่นตั้งม็อบเหรอโอ้ยดูดิคือพี่แน่นมานี่ยังสิวๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพี่สายหมอบมานี่ผมบอกเลยว่าผมอาจจะถูกตบของหลุดนะเพราะงั้นมึงอย่ามาก็พอนะไอ้หมอบอุ้ยเชี่ยเอ้ยตกใจยังตามว้ายพี่สายหมอบเก็บอาวุธก่อนครับเดี๋ยวมันตบของหลุดโอ้ยอย่างนี้ต้องเชลสเตอร์ช่วยพี่ด้วยพี่หมอบมานี่กูวิ่งเลยเดี๋ยวมันตบของหลุดแต่ตอนนี้กรอกกูยิงไม่ค่อยจะมีโอ้ยิงไอ้นี่แน่นมากครับแน่นแบบหลังที่เรื่องแสงมาเลยเฮ้ยเอ้ยแค่นี้ก็ทำอะไรกูไม่ได้แล้วก็ต้องรอเอาให้มันเช้าๆหน่อยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมพิสูจน์ไม่ได้นะว่าหุ่นยนต์มันนอนหรือเปล่าดูนะมองไม่เห็นเลยหุ่นยนต์ที่ว่ามันยิงผมตายเนี่ยไปพูดทำไมวะเนี่ยให้ช้ำใจเหมือนจะไม่นอนแฮะมองไม่เห็นดูไม่ออกซะด้วยซ้ำครับดูไม่รู้เลยเนี่ยโอเคเหมือนจะเริ่มเช้าแล้วใส่หมวกเกราะแทนวายพี่หมอบไม่พี่หมอบเยอะจังพี่แน่นมันก็รีบหายได้แล้วไอ้หมอบนี่แน่มึงตายฟันไม่โดนจะหมอบทำไมเนี่ยกูฟันไม่โดนวายเอ้ยโอ้โหยิงมึงไม่โดนด้วยอ่ะเอ้ยกระจุยโอเคแป๊บนึงครับขอไปโดบยาแก้เชื้อก่อนเอ้หุ่นยนต์มันไม่นอนจริงเว้ยขอฮิวก่อนละกันครับถ้างั้นผมก็ขอฆ่ามันสักตัวละกันครับเพื่อการแก้แค้นบอกเลยกูไม่ร้อนแขนกูนอนไม่หลับโอเคขอฮิวก่อนด้วยการติดเชื้อครับ30เดี๋ยวรอให้มันเพิ่มเรื่อยๆก่อนเอาละครับเราจะไปพิสูจน์กันนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้1ตัวก่อนด้วยยิงล่อมันมาก่อนครับยิงไกลๆดีกว่า ตอนนี้ผมเริ่มหวั่นระแวงมันแต่บอกเลยครับผมต้องแก้แขนผมต้องแก้แขนให้ได้ไปไหนแล้ววะมันหายไปไหนแล้วครับหันหลังไปปุ๊บเจอมันเดี๋ยวกูสะพรึงเลยนะนู่นโอเควิ่ง run เดี๋ยวมันยิงหลังเอ็นบังอาจยิงพี่ตายพี่รับไม่ได้อะพี่รับไม่ได้พี่ต้องแก้แค้นข้าจะแก้แค้นให้กับตัวข้าเองเสี่ยมซงเจ้าจำเอาไว้
โอ้ยเหนื่อยโอ้ยโอเคมันตามมาแน่นอนครับรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์นู่นไงเดินมาแล้วจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอ้าวอ้าวมึน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 นี่แน่เอ้ยเอ้ยจะยิงตะเด็นในบ้านนี่แหละหลบก่อนด้วยหลบก่อนด้วยยิงพี่ให้โดนสิน้องเอ้ยโอ้โหเด้งไปไกลยังไงโอ้โหไม่โดนตรงนี้เปิดประตูแง้มมันดีกว่าครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาเตอร์ฟักเก้มานี่โอ้โหมันเดินเวียนนะครับตีแน่ตีเอ้ยเอ้ยตายบอกเลยว่าถ้าเกิดพี่ไม่ได้หลบนี่พี่ก็จะฆ่าน้องได้นะน้องเสี่ยมซงนี่ครับวิว3โอ้กระสุนดรอปเยอะกับไอ้นี่ด้วยครับตัวเศษซากกระสุนเนี่ยนะอิเล็กทรอนิกมอเตอร์ไม่เอาเลยครับเอ้ผมคาใจว่ามันแฮกได้หรือเปล่านะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันแฮกได้หรือเปล่าแต่ว่าคือแบบมันน่าจะแฮกหุ่นยนต์ที่ว่าเรายิงได้เนาะแบบว่าเราแฮกเสร็จแล้วก็เราค่อยซ่อมแซมมันหรืออะไรประมาณเนี้ยครับแต่นี้เราทำไม่ได้นะครับเอ๊ะหรือว่าได้วะเนี่ยเนี่ยมันยกขึ้นมาครับมันแฮกไม่ได้นะครับมันแฮกไม่ได้ครับผมเอองั้นก็ขอไปเก็บหุ่นยนต์แถวๆนี้ก่อนละกันครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะรอให้มันค่ำอีกสักวันนึงก่อนละกันนะครับแล้วก็ผมจะลองไปแอบซุ่มเงียบดูนะแถวๆนี้เนี่ยว่าหุ่นยนต์มันนอนหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมต้องทำการเก็บหุ่นอีกตัวนึงก่อนครับก็คือตรงนี้มันมีหุ่นอยู่2ตัวซึ่งมันจะเป็นเรื่องอะไรที่ลำบากมากนะครับถ้าเกิดมันมีหุ่นถึง2ตัวนะฮะเพราะงั้นก็ควรจะเก็บสักตัวนึงก่อนตัวนี้ก่อนเลยละกันส่วนไอ้ตัวนั้นมันยังอยู่ในกรงครับมันคงจะออกมาลำบากหน่อยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องเก็บก่อนแล้วจิ๊กว้าวว้าวคือไอ้บ้านหลังนี้ก็ถือว่าเป็นจุดบั๊มหุ่นยนต์ได้เลยเนี่ยถึงแล้วแล้วก็ระหว่างที่มันวิ่งมากูขอยิงหน่อยเถอะสกัดดาวรุ่งเฮ้ยมันหายไปไหนครับเฮ้ยยิงโดนหรือเปล่ายิงโดนนะนุ่น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 มันติดอยู่อะมันติดต้นไม้อยู่ครับอะไรวะเนี่ยกูไม่อยากวิ่งกลับไปนะอ๋อนุ่นมันวิ่งมาแล้วอุ้ยอุ้ยเน่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 ไอ้เนี่ยยิงไกลๆก่อนเลยครับไอ้เนี่ยเอ้ยรีโหลดรีโหลดเร็วเข้าตอนนี้หิวน้ำน้ำช่างมันก่อนไอ้เนี่ยเอ้ยเอ้ยรีโหลดเร็วเข้าเร็วเข้าอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอ้ยโอ้โหไม่ตายง่ายนี่ดูดิผมยิงยัดไปหลายนัดเลยเนี่ยเอ้ยยัดไปตั้งหลายนัดทำไมมึงไม่ตายทำไมมึงไม่พังแป๊บนึงครับขอหลบมาดื่มน้ำก่อนขอสักอึก2อึกก่อนนะโอเคเราจะแฮกตอนที่มันเดินอยู่ได้หรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยลองถือเครื่องแฮกดูเว้ยๆๆๆมาใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยเอ้ยนี่มันเหมือนจะยกขึ้นมาถือด้วยครับถือเครื่องแฮกด้วยนี่ๆแต่มันจะแฮกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแดงๆอยู่ครับมันแฮกไม่ได้ก็คือต้องรอให้มันแบบว่ามันหลับจริงๆนั่นแหละอาจจะหลับหรือว่าอาจจะพักเครื่องก็ไม่รู้นะโอเคมางั้นก็คงต้องปราบแล้วแหละเว้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยมันยังยิงเล็ดรอดมึงยิงเล็ดรอดกูไม่ได้เอ้ยเด้งไปไกลเลยอู้ดุน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 ยิงเหรอยิงเหรอเอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยโดนยิงไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่โดนยิงนะครับแค่แต่กระสุนได้มาครับนี่เยอะมากโอเคเหลือตัวแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปวิ่งแอบตรงตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็ลองไปสังเกตการครับซึ่งก็คือจะรอให้มันค่ำนะครับแล้วก็ลองไปดูว่าเราจะแฮกมันตอนค่ำได้หรือเปล่านะครับนู่นมีเฝ้าอยู่หนึ่งตัวหนึ่งตัวแน่นอนใช่ไหมเนี่ยคงจะไม่ใช่ว่ามีอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเช็คดูก่อนครับแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเดี๋ยวไปสำรวจห่างๆหน่อยก็แล้วกันผมว่านะลองไปเดินดูรอบๆนะว่ามันมีจุดไหนเนี่ยทั่วเข้าใกล้มันได้มากที่สุดนะครับลองวิ่งเวียนรอบๆดูก่อนแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวนะตรงนี้เดี๋ยวนะเหมือนจะไม่ได้มีตัวเดียวครับเหมือนจะมีสองสามมี3ตัวชิบหายแล้วแล้วตรงนี้มันเป็นจุดสังเกตได้ดีเลยเนี่ยจุดสังเกตว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันจะนอนหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคตรงนี้แหละ
จะคอยสังเกตการนะว่าหุ่นยนต์มันจะนอนหรือเปล่านะครับมาลองดูกันว่าแต่ผมจะมองเห็นไหมเนี่ยคือมันเริ่มมืดแล้วครับดูดิเริ่มมืดจนเริ่มมองไม่เห็นแล้วเนี่ยเผลอๆชิบหายแล้วผมจะมองเห็นไหมเนี่ยแล้วกูจะมองเห็นไหมว่ามันนอนหรือเปล่ามืดเกินไปอ่ะผมมองไม่เห็นเลยอ่ะตายเถอะชิบหายเลยครับแค่ทางกลับบ้านกูยังมองไม่เห็นเลยตอนนี้ใส่หมวกใส่หมวกมันก็เห็นได้แค่ตรงนี้นิดหน่อยเองครับผมไม่รู้มันนอนหรือเปล่าเนี่ยโอเคมึงยังไม่นอนแน่ตอนนี้โอเคตอนนี้ก็3ทุ่มแล้วนะครับ3ทุ่มเลยครับแต่ผมไม่เห็นว่ามันนอนหรือเปล่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยจากที่ฟังเสียงแล้วนะครับเหมือนมันจะไม่นอนครับโอเคสรุปก็คือตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่นอนนะครับนี่ครับคือเสียงมันยังเดินอยู่อ่ะโอเควิ่งดีกว่าวิ่งกลับบ้านก่อนครับต้องไปวางแผนใหม่ซอมบี้เกกะนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะถูกตุยหลังซะก่อนเดี๋ยวแสบดากหุ่นยนต์มันไม่นอนแล้วทำไงวะเนี่ยไม่เข้าใจว่ามันต้องทำยังไงครับถึงจะแฮกมันได้ก็โอเคผมก็สลับเกม Fear the Night นะครับเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้าเนี่ยผมจะลองไปศึกษามาดูก่อนนะครับแบบว่าไปศึกษามาว่ามันต้องแฮกยังไงนะครับถึงมันจะหายากแค่ไหนก็เหอะนะครับผมก็จะลองไปศึกษามาดูก่อนนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ